ขินไหมเวลาแบบต้องแบบเล่าเรื่องก็ตอนแรกก็เขินครับแต่หมายถึงตอนนี้ก็ไม่ได้เขินอะไรใช่ครับบางทีมันก็แบบมันก็นานแล้วพี่บางทีมันก็แบบว่าตอบช้าเหมือนแบบจำไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยนึกอยู่ทุกคนครับวันนี้นะครับตูทอล์กเราเขาเรียกว่าออกมาน่าจะเป็นเทปที่ไกลที่สุดแต่งงมากว่าไกลที่สุดแต่เป็นคนที่เอาจริงๆอยู่ใกล้ที่สุดเคยได้อยู่ละแวกเดียวกันกับบ้านเรามากที่สุดแต่เพียงแค่วันนี้เรามาหาเขาไกลเพราะว่าเรามาหาเขาต้อนรับนัดแรกกับสังกัดใหม่ของเขานี่อยู่กับสุพนันท์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้เราเพิ่งคุยประโยคหนึ่งว่าเซฟไม่ค่อยได้สัมภาษณ์ที่ไหนใช่ครับผมไม่รับหรือไม่มีใครติดต่อหรือไม่ชอบหรืออ๋อก็มีครับแต่ว่าพูดไม่ค่อยรู้เรื่องครับผมใช่เหรอครับปกติไม่พูดรู้สึกพูดไม่ค่อยรู้เรื่องก็เหมือนแบบยังไงสไตล์ผมแบบก็เหมือนแบบคุยเรื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยบางทีก็พูดไม่ค่อยรู้อ๋อรู้สึกแบบคุยเรื่องจริงจังไม่ค่อยได้ใช่ครับเรื่องจริงจังพูดไม่ค่อยได้ก็เหมาะที่นี่แล้วแหละเหมาะอะไรกันนะออกแต่ละคนก็จะเป็นแก๊งพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับผมถามเขารู้สึกก่อนกับการย้ายมาสังกัดใหม่เอาจริงๆนับเวลาได้เดือนนึงนะน่าจะใช่นะครับก็ความรู้สึกผมก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้มาท่าเรือก็เป็นสโมสรใหญ่อะไรเงี้ยครับก็มีนักเตะที่แบบเหมือนแบบมีคุณภาพด้วยอะไรเงี้ยครับเออผมแบบไปที่ไหนมันก็ต้องแบบก็ต้องสู้เอาอะไรเงี้ยครับผมก็คิดแค่ว่าผมก็ทำหน้าที่ของผมให้แบบให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยครับก็พยายามเต็มที่แฟนบอลเขามีการได้ต้อนรับได้อะไรแล้วไหมก็มีนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ไปเล่นในบ้านครับแต่ยังไม่ได้ไปเล่นในบ้านอะไรเงี้ยครับผมตอนที่ย้ายมามันก็ค่อนข้างเปลี่ยนเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมไหมใช่เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนห้องค่อนข้างเยอะเลยครับอะไรเงี้ยมีจุดไหนที่แบบเป็นโมเมนต์ตอนที่เราแบบไปเจอเพื่อนร่วมทีมใหม่ๆเพราะจริงเซฟอยู่กับทีมเก่ามานานมากนะก็นานมากครับแต่ว่ามานี่ก็ส่วนมากก็ไม่ได้ปรับตัวอะไรเยอะครับเพราะว่าก็มีเพื่อนอะไรอย่างงี้ที่รู้จักกันอยู่เยอะอยู่แล้วครับก็อย่างบาสประกรณ์เนี่ยพวกตั้มโดมอะไรงี้ก็รู้จักกันครับผมแก๊งทีมชาติมาก่อนใช่ครับผมแต่อย่างบาร์นี้ก็เด็กจันด้วยกันครับรู้จักกันตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่เพราะฉะนั้นอาจจะต้องเรียกว่าไงพอไม่ค่อยได้ฟังเรื่องราวของเซฟอาจจะต้องแบบย้อนเวลาไปดูเส้นทางของเซฟหน่อยครับผมได้ครับนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราย้อนเวลาไปดูชีวิตของสุพนันท์บุรีรัตน์หน่อยครับผมได้ครับ เพราะปกติไม่ค่อยได้นั่งเล่าตอนที่เคยไปออกก่อนหน้านี้ได้เล่าไหมได้เล่าเรื่องราวเส้นทางก็ผมจำไม่ได้แล้วครับก็เหมือนจะเคยพูดอยู่นะครับใช่ครับปีนี้แบบสัมภาษณ์อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้สัมภาษณ์เป็นแบบออฟฟิเชียลอย่างเงี้ยครับอ๋อปีนี้เซฟอยู่เท่าไหร่ละ20 28ครับ28ใช่ครับนับไปเอาเท่าที่เริ่มต้นกับการเล่นฟุตบอลคืออายุเท่าไหร่8ขวบครับพ่อเริ่มเล่นครับพ่อให้มาเล่นอะไรเงี้ยครับหรอใช่ครับก็เหมือนพ่อชอบฟุตบอลจริงๆผมก็ไม่ได้แบบรู้จักอะไรแบบตั้งแต่แรกครับก็เหมือนพ่อเอามาเล่นก็เล่นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแปลว่า8ขวบเริ่มเล่นครับเส้นทางหลังจากนั้นมันเป็นยังไงบ้าง8ขวบปุ๊บ8ขวบปุ๊บพอ12ขวบก็เหมือนพ่อพาเข้ามาคัดที่ JMG ครับที่ชลบุรีครับศูนย์ฝึกอะคาเดมี่ JMG แล้วก็พอเหมือนแบบอายุ17ปุ๊บก็เข้ามาที่เมืองทอง12ครับ17ครับผมเล่าถึง JMG อ่ะที่เป็นคนที่พี่ยันได้ยินเรื่อง JMG มากแล้วสิ่งที่พี่เข้าใจก็คือ JMG เป็นหนึ่งในอะคาเดมี่ที่แบบดังมีชื่อเสียงมีหลายประเทศใช่ครับใช่เล่าเรื่อง JMG ก็ตอนอายุ12ก็พาพ่อพาไปคัดที่ JMG ใช่ไหมครับแล้วก็เข้าไปอยู่ JMG ก็คือตอนแรก3ปีแรกครับเขาก็จะแบบให้เราแบบถอดรองเท้าเตะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เท้าเปล่าเลยครับก็แบบก็เตะไปจริงเหรอใช่ครับผมคือ3ปีแรกเขาให้ถอดรองเท้าเตะอะไรอย่างเงี้ยครับแรกๆมันก็จะเจ็บแสบเท้าแบบเล็บหลุดบ้างอะไรบ้างเฮ้ยใช่ครับเพื่ออะไรอ่ะก็เหมือนแบบเขาให้อยากแบบให้คุ้นชินกับฟุตบอลอะไรเงี้ยอยากให้แบบมีเบสิกเทคนิคอะไรเงี้ยมั้งครับแบบอยากให้แบบคุ้นเคยกับฟุตบอลครับผมก็นั่นแหละแล้วพอหลังจาก3ปีแรกก็ค่อยให้ใส่รองเท้าอะไรเงี้ยครับ
อ๋อโหสามปีเลยเหรอใช่ครับก็แต่ว่าเจมจีมันจะมี2รุ่นครับมีรุ่นผมแล้วก็รุ่นพวกเต้พิธีวัฒน์นะครับอ่ะโอเคน้องงั้นเราแก๊งร่วมรุ่นตอนนั้นที่หลายๆคนจำได้ก็จะมีพิธีวัฒน์หมายถึงรุ่นผมรุ่นเซฟรุ่นรุ่นของเซฟก็จะมีวิรุฒกาเยมวิรุฒกาเยมมีพี่ชาไหมไม่ครับอันนี้รุ่นน้องมีสันติภาพรานิยมใช่ครับแล้วก็มีศาสนาพงษ์รังสรรค์วิรุณศรีแล้วก็ใครอดิศักดิ์กินโกสุมใช่ครับแล้วก็มันซึ่งส่วนใหญ่ก็คือเป็นแก๊งประมาณแบบเมืองทองมาไหมใช่ครับก็เมืองทองก็มีหลายคนครับมีเพื่อนหลายคนอยู่ครับที่แบบว่าเล่นด้วยกันแต่ว่าตอนนี้ส่วนมากก็ยังมีพวกรุ่นน้องที่ขึ้นมาครับอย่างพวกเหมือนว่าอะไรเนี่ยคนจะจำชื่อได้ก็จะใช่ครับพวกสุริยาพวกพิชาสุพรพวกนี้ครับพิธีวัฒน์พิธีวัฒน์พวกจักรพรรดิอะไรเงี้ยครับที่อยู่ตอนนี้ขึ้นมาอยู่หนองบัวแล้วครับก็จะมีแก๊งเนี่ยไอตอนที่เข้า JMG ตอนอายุ12เรารู้สึกว่ามันคือจริงจังไหมฟุตบอลมันคือตอนนั้นในตัวเราคือยังไงมูดของการที่เอาพ่อบอกไปอยู่ JMG นะครับก็ผมก็ไปอยู่ครับผมก็ไม่ได้คิดอะไรครับก็เล่นไปครับก็เล่นไปครับก็แบบก็อยู่ๆไปอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะครับตอนนั้นก็เด็กอยู่ครับก็เหมือนเป็นการแนะนำจากพ่ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับก็พ่อหมายถึงตอนนั้นก็ยังรู้สึกว่าแบบคือฟีลตัวเองยังไม่ได้แบบต้องแบบว่าจริงจังอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับก็เล่นไป12ถึง17ทั้งหมด5ปีใช่ครับ5เกือบ6ปีใช่ครับไอ้ความจริงจังมันเริ่มมากขึ้นอย่างในวันอายุ17แล้วไหมถูกไหมตอนที่ JMG 17มาก็เข้ามาเมืองทองก็เหมือนแบบก็ยังไม่ได้แบบว่าจริงจังอะไรมากครับใช่ครับก็เล่นไปอย่างนั้นนะใช่ไม่ได้คิดอะไรเลยอ๋อใช่ครับ17ปีอยู่เมืองทองเป็นเยาวชนของเมืองทองครับโอเคตอนนั้นยังไม่ได้จริงจังครับภาพตอนนั้นที่จำได้มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับเมืองทองกับเมืองทองตอนนั้นก็เหมือนแบบก็คือตอนแรกเหมือนจะเข้าไปเมืองทองใช่ไหมครับแล้วเขาส่งพอเข้าไปเมืองทองปุ๊บเขาส่งไปที่ภูเก็ตก่อนครับเขาก็จะกระจายเด็กไปใช่ครับแต่ว่าเหมือนตอนนั้นภูเก็ตเขาบอกว่าเด็กเกินไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลยกลับมาเหมือนแบบกลับมาบ้านก่อนแล้วก็เหมือนนปื้อนะครับเขาก็เรียกผม เข้าไปเมืองทองอีกทีนึงครับก็เหมือนแบบอันนี้ก็คือเรียกเข้าไปเท่านี้ก็คือเหมือนแบบเข้าไปขัดอะไรเงี้ยครับแล้วก็นั่นอยู่แบบยาวมาเลยครับก็นัวๆมาแต่เล่นแบ็คขวามาตลอดไหมคือตอนนั้นยังไม่ได้เล่นแบ็คขวาครับไม่มีตำแหน่งตอนนั้นอย่างเจมจีมาเมืองทองตอนนั้นก็คือซ้อมไปแบบก็ไม่ได้มีเลือกตำแหน่งคือตอนมีครับตอนนั้นผมเล่นกลางเล่นปีกเล่นหน้าอะไรเงี้ยครับมันไม่มีแบ็คขวาเลยนะยังครับยังไม่มีครับก็คือมาเมืองทองใช่ไหมครับแล้วก็ไปเล่นสโมสรแรกน่าจะเป็นแอร์ฟอร์สครับแอร์ฟอร์สก็ไปตอนนั้นเล่นกองหน้าอยู่ครับแอร์ฟอร์สตอนอายุผมไม่แน่ใจครับแต่ว่าผมเข้าไปตอนที่พ่อพี่มุ้ยทำครับใช่ครับแล้วก็กลับมาเสร็จแล้วก็มาอยู่จันทบุรีใช่ครับอันนี้คือเล่นอาชีพแล้วนะใช่ครับเล่นอาชีพตั้งแต่แอร์ฟอร์สแล้วครับแล้วกลับมาแล้วก็ไปอยู่จันทบุรีแล้วก็กลับมาเมืองทองแล้วก็มานครนายกครับที่โค้ชอินดูออสเขาเข้ามาทำครับพอมานครนายกเนี่ยครับจุดเปลี่ยนก็คือเหมือนแบบแบ็คขวาเขาเจ็บหรือขาดเนี่ยแหละครับโค้ชอินดูออสเขาก็เลยแบบเหมือนประมาณว่าเอาผมไปเล่นนะครับคือตอนแรกเหมือนแบบโค้ชเขาก็เรียกเข้าไปปุ๊บสมมุติเขาเรียกใครเข้าไปก็คือแบบออกแค่ว่าตอนนั้นผมก็ตกใจโหสวยแน่เลยโดนออกแน่เลยอะไรเงี้ยแบบหน้าซีดเลยแต่เขาบอกว่าอ๋อเขาแบบอยากให้ไปเล่นแบ็คขวาอะไรเงี้ยผมก็เลยอ๋อได้ครับก็ลองดูอะไรเงี้ยจากนั้นก็เล่นยาวก็เลยเป็นแบ็คขวายาวแต่ว่าการเล่นแบ็คขวาของเซฟไม่ได้เกิดจากตำแหน่งที่ชอบใช่ครับไม่ได้เกิดจากคือเกิดจากเอาง่ายคือเหมือนเป็นอุบัติเหตุที่ต้องไปเล่นใช่ครับแล้วคือแบบกลายเป็นเล่นได้เล่นดีใช่ครับโค้ชอินดูออสก็เหมือนแบบว่าให้ผมไปเล่นอะไรเงี้ยครับก็แบบเป็นโอกาสของผมตอนนั้นตอนที่เริ่มเล่นเขาเรียกว่าเริ่มเล่นอาชีพอะมูดของการว่าฉันจริงจังกับฟุตบอลแล้วมันมากขึ้นยังก็เริ่มมากขึ้นแล้วครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบว่าใส่ใจพวกรายละเอียดเท่าไหร่มันเหมือนไปเรื่อยใช่ไปเรื่อยครับไม่ได้แบบว่าแบบ
คิดแบบว่าเต็มที่แบบอะไรขนาดนั้นใช่แล้วมันมาเริ่มจริงจังจริงจังตอนมีเป้าอะไรอย่างนี้25 26นะครับตอบอ๋อ27ครับปีแล้วนี่เองครับก็นั่นแหละครับก็แบบก็เหมือนแบบว่าเราต้องพัฒนาตัวเองนะเราผิดพลาดตรงไหนแล้วก็ต้อง25ตอนนั้นก็คือพัทยามั้ยผมใช่มั้ยไม่แน่ใจน่าจะพัทยาหรือเมืองทองแล้วไม่แน่ใจก็คือเป็นช่วงที่เหมือนเราก็คืออายุโตขึ้นอ่ะครับผมก็นั่นแหละครับก็แบบเหมือนแบบว่าเก็บมาแบบว่าทบทวนเราต้องก็เหมือนแบบเราก็ต้องดีขึ้นอะไรเงี้ยครับก็แบบว่าก็คืออยากแบบติดทีมชาติด้วยครับตอนนั้นอะไรเงี้ยก็พยายามตอนวัย25ครับก็เป็นความฝันอะไรเงี้ยครับก็พยายามตอนนั้นหลายๆคนจำเรื่องเซฟได้เรื่องนึงคือเหมือนมันเป็นช่วงเวลาที่เซฟอะอยู่กับเมืองทองเป็นหลักครับผมด้วยตัวคอนแทคตัวสัญญาใช่ครับแต่ปีช่วงที่เซฟอยู่มันก็เป็นปีที่ตำแหน่งของเซฟมันก็โหแบ บแข่งกันแบบแล้วมีทริสตองโดไหมมีช่วงดีมีครับมีครับก็มีเยอะครับแล้วก็มีช่วงนั้นมีใครอ่ะคือเอาง่ายๆคือแบบต้องเป็นมีโอ้โหคือต้องเป็นเบอร์3เป็นเบอร์4ที่ทุกคนนึกถึงอะไรเงี้ยใช่ครับกับเมืองทองก็หลายๆคนก็มองว่าโอเคมันเขาเรียกว่าแย่งพื้นที่ตรงนั้นไม่ได้ก็เลยไปอยู่กับพัทยาใช่ครับแล้วก็อยู่กับสมุทรปราการครับก็ผมก็ได้เล่นกับพัทยายาวเลยครับแล้วก็มาเปลี่ยนจนพัทยาเปลี่ยนเป็นสมุทรปราการครับผมทั้งหมดรวมช่วงเวลาที่อยู่กับพัทยาสมุทรปราการกับเซฟที่อยู่ทั้งหมดกี่ปี4พัทยากับสมุทรปราการก็ประมาณน่าจะประมาณ 4-5 ปีครับประมาณนั้นถือว่านานมากนานมากครับก็เล่นพัทยาผูกพันไหมก็ผูกพันครับถามว่าผูกพันก็ผูกพันเลยครับก็เหมือนแบบก็อยู่ด้วยกันนานอะไรเงี้ยครับทีนี้วันนี้มันก็ต้องเขาเรียกว่าถามความรู้สึกเพราะว่าอยู่จนถึงวันที่เราออกมาพร้อมกับสุวรรณการตกชั้นครับภาพที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่นัดสุดท้ายตกชั้นบรรยากาศมันเป็นยังไงบ้างมันก็เศร้านะครับแต่ก็เหมือนแบบปกติทีมที่ตกชั้นนะครับมันก็เศร้ารู้สึกแบบก็เสียใจอะไรเงี้ยครับที่แบบเหมือนทีมที่เราแบบเริ่มต้นมาอะไรเงี้ยมันก็แบบว่าก็ไม่อยากให้ตกชั้นลงไปอะไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบทุกคนก็แยกย้ายด้วยอะไรเงี้ยก็เศร้าครับเพราะไปมาเซฟเหมือนจะเป็นคนท้ายๆที่เขาแยกย้ายใช่ถูกไหมเอางี้ก็คือ 4-5 ปีเนี่ยเราแทบจะเป็นคนสุดท้ายเลยใช่ครับก็คือเพื่อนเพื่อนแบบออกไปหมดก็เหมือนแบบโหเราเล่นด้วยกันมาอะไรเงี้ยก็มันบางทีมันก็ไม่อยากแบบอยากให้ทุกคนแบบแยกออกไปอะไรเงี้ยครับคือก็อยากเกาะกลุ่มเล่นไปด้วยกันนานๆเพราะมันก็เหมือนแบบมันก็เริ่มดีทีอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่ามันก็แต่มันเป็นวิถีฟุตบอลครับเพราะในมุมพี่อย่างปีที่พลิก2ฤดูกาลที่แล้วครับครับเราก็จะจำภาพจากกัปตันไพชูวันเจริญศักดิ์วงกรปฏิวัติคำใหม่นพพลพลคำสุพนันท์บุรีรัตน์มีจากชัยวัฒน์กับมาคือมันจะมีความแบบดีทีมีธีรพลเยอะเย้ยใช่ครับใช่ธีรดลพีรพลภาพเราลองดูแบบเป็นไอวิวของสุพนันท์นะครับธีรดลไปธีรดลแทงครับผมได้บอลแทงให้เจริญศักดิ์อะไรเงี้ยครับนี่คือภาพจำนะใช่ข้างซ้ายมือผมก็เป็นจักรพันธ์อะไรเงี้ยเอาความรู้สึกของความที่มันเป็นปีนั้นครับความรู้สึกของเซฟที่เล่นร่วมกับทุกคนตอนนั้นก็รู้สึกเขาเรียกว่าอะไรมันก็คือไม่ต้องมองหน้าไม่ต้องอะไรมันก็รู้ใจอะไรเงี้ยมันก็เล่นสบายด้วยความผูกพันเราเล่นด้วยกันมานานครับมันก็ทำให้เล่นง่ายอะไรครับคือเวลาจะไล่เวลาจะรับอะไรเงี้ยคือทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองอะไรเงี้ยมันเล่นด้วยกันมานานด้วยใช่ครับก็คือแบบเล่นสบายอะไรเงี้ยครับทีนี้ภาพตัดไปลองปรับเป็นมุมมองของสุพนันท์นะครับทุกคนครับปิระโดนยาไปเดี๋ยวลองไล่ทำลายจำได้ไหมไล่ทำลายว่าใครก็มีคือตอนแรกพี่โดนแม่คนแรกไม่ครับพี่ชาครับอ๋อโอเคพี่ชาพี่ชาปุ๊บแล้วก็พีรพลพีรดลก่อนพีรดลก่อนพีรดลแล้วก็จักรพันธ์ครับพีรดลจักรพันธ์ตามด้วยธีรพลครับธีรพลทำลายเราแม่นมากใช่ครับแล้วก็แม่นกว่าทำลายชีวิตตัวเองนะตอนเนี้ยจำแม่นเลยครับแล้วก็มีล่าสุดเทพล
เท่ครับใช่ๆเท่เท่แล้วก็เนี่ยครับก็มาถึงแล้วก็ปฏิวัติใช่ครับปฏิวัติชัยวัฒน์แล้วก็ผมใช่ครับจริงก็แทบไม่เหลือใครเลยจริงๆคนที่จะเบากว่าเอ้ยคนที่จะรู้สึกหนักกว่าก็คือตอนนี้ยังนพพลยังอยู่ครับนพพลใช่ครับเหลือนพพลคนเดียวที่น่าจะรู้สึกแล้วก็มีนี่นะครับชัยวัฒน์ครับอ๋อชัยวัฒน์บุราชัยวัฒน์บุรากับนพพลคือ2คนที่อาจจะตามท้ายกว่าผมท้ายกว่าผมหน่อยแต่ตอนนี้เหลือนพพลนะครับนพพลมูดตอนที่แบบไปกันหมดเลยมันเคว้งมั้ยเคว้งครับพี่ก็เคว้งนะครับก็คือเราก็เล่นด้วยกันแล้วก็ผูกพันน่ะมันก็ไม่คิดว่าเหมือนแบบมันจะแบบแยกย้ายเร็วขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่ผมก็คิดแหละว่าวันนึงยังไงมันก็เป็นวิถีฟุตบอลที่แบบต้องแยกย้ายแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้ใช่ครับนะครับมันมีโมเมนต์ไหนในตลอด4ปีกับพัทยารวมถึงสุพรรณบุรีที่เซฟแบบเหมือนประทับใจที่สุดไหมกับแฟนบอลหรือกับเกมที่เราลงเล่นอะไรเงี้ยมีนัดไหนที่แบบหูนัดนี้แม่งทัดใจกูมากเลยวะก็คือมันก็มีหลายเกมนะครับแต่ผมมันจะให้พูดมันก็แทบประทับใจแทบทุกเกมอะครับพี่เพราะว่าด้วยแฟนบอลด้วยบรรยากาศด้วยอะไรเงี้ยผมก็ประทับใจตอนอยู่พัทยาก็ประทับใจครับก็ชอบอะไรเงี้ยครับจริงๆมันมีนัดสุดท้ายที่เจอเชียงรายในบ้านถูกไหมใช่ครับที่ตกชั้นครับนัดนั้นอะเป็นนัดที่พี่อยู่ในสนามแล้วพี่ก็เห็นแบบบรรยากาศแบบโอ้โหมันชวนพลังงานแม่งแบบคือแบบตอนแรกมันก็แบบทุกคนก็พยายามสู้เต็มที่ครับมันก็เหมือนแบบโดนยิงก่อนด้วยก็ทำให้แบบเอากลับแบบเรากลับมายากอะพี่ถ้าสมมติมันศูนย์ศูนย์คือมันก็แบบมันก็ยังแบบมันก็ยังพอได้ลุ้นไงครับแต่นี้เหมือนแบบโดนนำไปด้วยอะไรด้วยมันก็จะใกล้หมดเวลาด้วยอะไรเงี้ยครับจริงมันก็อย่างเซฟบอกมันก็เป็นวิถีฟุตบอลนะเนาะใช่ครับสุดท้ายมันไม่มีใครอยู่แบบทีมนึงไปตลอดช่วงนิรันดร์อ่ะใช่ครับมันก็เราก็ทำเต็มหน้าที่ของเราเต็มที่แล้วครับพี่นอกจากฟุตบอลแล้วก็ทำอะไรบ้างชอบดูการ์ตูนชอบอ่านการ์ตูนอะไรเงี้ยครับโหมีหลายเรื่องครับพวกบีพวกโทริโกวันพีซนารูโตะล่าสุดนี้ก็อ่านมหาเวทผนึกมาครับมีฟารีเทลก็เยอะครับล่าใช่ครับโอเคอ่านการ์ตูนแล้วมีอะไรอ่านการ์ตูนก็มีเล่นเกมอะไรครับชอบเล่นเกมพับจีครับเอาวีนี่เล่นไม่เก่งครับก็เลยไม่เล่นครับแต่พับจีเราได้อยู่พับจีก็ไม่เก่งครับแต่ว่าก็พอได้อยู่ก็เลยเล่นใช่เล่นเกมการ์ตูนอ่ะใช่ครับเล่นเกมงานอดิเรกงานสะสมใช่แล้วก็ขายโรตีครับเอาพูดถึงเรื่องร้านโรตีนะครับร้านโรตีก็จุดเริ่มต้นมันคือเหมือนผมกับนิวชอบแบบว่ากินโรตีชาชักอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เหมือนแบบก็เลยได้ไปเปิดร้านโรตีอะไรเงี้ยก็คือเป็นหุ้นส่วนกันใช่ครับทำด้วยกันกับนิวใช่ก็คือหลังจากเป็นหุ้นส่วนก็แยกย้ายกันไปซะใช่ครับแล้วที่เขาบอกคือเขาไม่เคยได้เจอกันที่ร้านอีกเลยไม่ค่อยได้เจอเลยครับมาเจออีกทีอยู่นี่ครับอยู่สกายเลยไม่รู้เลยครับว่านอนโรงแรมเดียวกันตอนแรกไม่รู้ด้วยใช่โอ้ตายร้านโรตีเล่นเกมครับอ่านการ์ตูนอามีอะไรในความเป็นสุพรรณบุรีนอกสนามก็มีดูพวกบอลเกมบอลบ้างเกมบอลใช่ครับบอลนอกดูฟุตบอลใช่ครับดูบอลนอกบอลนอกเป็นแฟนทีมอะไรผมชอบแมนซิตี้ครับเขาเล่นแบบว่ามันดีเก่งนะ เราไม่ค่อยเห็นคนเป็นแฟนซิตี้นะใช่ไม่ผมแบบเหมือนแบบชอบวิธีการเล่นของเขาอะไรเงี้ย ก็เลยแบบเชียร์อะไรเงี้ยครับมีไอ้นักเตะในดวงใจไหมนักเตะในดวงใจให้เดาไหมครับให้เดาสมมติในตำแหน่งแบ็คขวานะคุณมีความคล้ายๆกับไควอล์กเกอร์นะไควอล์กเกอร์ครับผมของคุณเป็นไอดอลของคุณเป็นใครไอดอลของผมอะครับก็คือจริงๆก็แบบว่าไม่เชิงไอดอลหรอกครับคือผมก็ชอบหลายคนอะไรเงี้ยครับก็ชอบโรนัลดินโญ่โรนัลโดอานายเนี่ยครับที่ผมชอบแล้วในตำแหน่งที่เราเล่นนะในตำแหน่งที่ผมชอบอะครับก็ไม่ได้แบบว่ามีใครเป็นไอดอลอะไรเงี้ยจริงจังอะไรขนาดนี้ขนาดนั้นครับย้ายมาเชียร์เชลซีได้นะอะไรนะครับเชลซีก็โอเคเพราะพี่เป็นแชมป์แชมเปี้ยนลีกนะอะไรนะครับพี่เป็นแชมป์แชมเปี้ยนลีกนะอ๋อเออแต่ซิตี้ยังไม่ได้เออแต่พี่ชนะไงทำไมไม่เชียร์เชลซีล่ะก็
ตอนแรกก็ชอบเชลซีนะครับแต่ว่าแมนซิตี้มันได้แชมป์พรีเมียร์เยอะก็เลยเชียร์คัดเลยไปแยกย้ายมาโอเควิถีชีวิตนอกสนามประมาณนี้กลับมาที่เรื่องของท่าเรือบ้างครับผมเอาแบบโหมดคำถามซีเรียสมั้งนะครับเอาจริงก่อนที่เซฟตัดสินใจย้ายไปท่าเรือต้องยอมรับว่าเอาจริงกระแสมุมมองต่อท่าเรือของแฟนบอลเซฟก็น่าจะรู้แหละเนาะรู้ๆคือเขาก็แบบตั้งแง่ในเรื่องของความสำเร็จบ้างในเรื่องของวิธีการบ้างในเรื่องของครอบครัวอย่างที่เขาแบบไอ้นี่กันครับรู้เป็นหนึ่งในการตัดสินใจของเซฟไหมไม่ถือว่ากระแสในด้านที่แบบไม่ดีอ่ะก็อันนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับคือแบบคนอื่นเขาแบบเหมือนแบบว่าจะคิดยังไงอะไรเงี้ยผมว่าคิดว่าเหมือนแบบก็คือผมไปอ่ะผมว่าแบบว่าจะทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยผมคือมันก็ต้องสู้อยู่แล้วเราก็ต้องสู้อยู่แล้วเราก็แบบจะพยายามทำแบบคือหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับคือถ้าสมมติมีโอกาสอะไรเงี้ยผมก็แบบเต็มที่ของผมอะไรเงี้ยครับก็แบบก็ต้องทำให้ดีเพราะตอนตัดสินใจที่จะย้ายมาเรารู้อยู่แล้วแหละว่ามาเนี่ยมันโอ้โหมันก็ไม่ได้การันตีอ่ะถ้าพูดกันอย่างนั้นนะครับผมก็รู้แต่ไม่ได้เป็นเขาเรียกปัญหาในการตัดสินใจไม่ครับไม่ได้เป็นปัญหาก็คือไปที่ไหนมันก็ต้องแบบว่าเราก็ต้องแบบสู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วพอมาจริงๆอ่ะพอมาจริงๆมันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนที่เราเคยคิดไหมหรือมันเป็นเหมือนที่แฟนบอลเขาพูดกันไหมหรืออะไรอย่างนี้ไหมไม่แล้วผมก็รู้สึกว่าพอผมมาปุ๊บแบบทุกคนก็แบบสบายๆก็รีแลกซ์ก็แบบเฮฮากันแบบก็แบบซีกันอะไรเงี้ยครับไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบเป็นที่แบบคนอื่นคิดหรืออะไรแบบนั้นครับเป้าหมายที่เซฟเห็นอะสำหรับตัวเซฟกับทีมมันเป็นยังไงบ้างปีนี้เพราะผมก็คิดว่ามันคือมันน่าจะดีขึ้นแน่นอนครับมันคือค่อยๆดีขึ้นครับอันนี้พวกเราก็เหมือนแบบคือก็พยายามซ้อมตามที่แท็กติกของโค้ชครับที่เขาสั่งมาอะไรก็พยายามทำตามให้ได้อะไรเงี้ยครับผมก็คิดว่าปีนี้ก็จะเป็นปีที่ดีแล้วก็แบบน่าจะไปแบบเข้าใกล้เป้าหมายหรือว่าคือบรรลุเป้าหมายอะไรของพวกเราอะไรเงี้ยครับเมื่อกี้ตอนซื้อกาแฟเซฟเล่าให้ฟังว่าสกอตต์คูเปอร์ดุนะก็ดุครับเพราะว่าจริงในมุมแฟนบอลเราไม่ค่อยคิดว่าเขาดุนะใช่ครับแต่เวลาแบบอยู่ในสนามอะไรเงี้ยเขาแบบซีเรียสครับใช่ครับพอดูแบบซีเรียสด่าก็ไม่ได้เชิงด่าเขาก็เหมือนแบบว่าถ้าใครทำพลาดก็คือแบบเขาไม่อยากให้ทำพลาดเลยเขาก็แบบเหมือนแบบเฮ้ยอย่าพลาดนะอะไรประมาณนี้ครับจะแค่ตะโกนว่าอย่าพลาดนะเซฟอย่าพลาดอย่าพลาดไอ้ฟักกิ้งอะไรมันก็อารมณ์อ่ะมันก็อารมณ์แบบวิธีการอะเนาะใช่เป็นวิธีการครับเขาก็ไม่ได้แบบเขาแค่ในสนามเขานอกสนามก็ไม่มีอะไรครับใช่วิธีการเล่นของสุพนันเปลี่ยนไปไหมจากแฟนๆที่ติดตามในโหมดสมุทรปราการซิตี้ฮะสุพนันกับท่าเรือมีอะไรที่มันวิธีการมันต่างกันไหมวิธีการนะครับก็ไม่ได้ต่างกันเยอะครับก็อาจจะมีแบบว่าบางแท็กติกที่โค้ชเขาแบบอาจจะสั่งแบบแตกต่างกันหน่อยแต่ว่าแบบคือแน่นอนคือสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือพวก transition แบบขึ้นลงเนี่ยคือเราก็ต้องแบบทำอยู่ในมีสมาธิกับเกมตลอดครับอันนี้อาจจะคล้ายๆกับตอนที่อยู่กับสมุทรปราการครับโอเคทีนี้เรื่องของท่าเรือเราคงถามถ่ายอะไรมาไม่ได้เพราะจริงๆมันก็นับแล้วก็เดือนเดียวเนาะใช่ครับเพิ่งเข้ามาด้วยครับสนิทกับใครที่สุดณเวลานี้ก็โหก็เยอะอยู่ครับก็พวกบาสประกรณ์แล้วก็นัวไปเหนือใช่เขาก็เข้ามานัวครับไม่รู้จักก็สนิทไปสนิทหมดครับอ๋อรู้แล้วอยากรู้อีกมุมนึงปีนี้ต่างชาติของท่าเรือก็ค่อนข้างเป็นที่พูดถึงครับผมเพราะอาร์เคมีทั้งแอร์ตอนจะยังอะไรนะครับแอร์ตอนใช่ไหมใช่ครับคนที่กองหลังสูงสุดที่เดี๋ยวต้องเล่นด้วยแล้วก็มีแฮมิลตันมีฟรานซ์ปูโตสปูโตสมีนิเกบ้าใช่ครับพูดถึง4คนนี้ในมุมที่เราน่าจะเป็น1คนที่ใกล้ชิดที่สุดฮะ4คนนี้เป็นยังไงบ้างในมุมสุพนันก็ทุกคนก็คือก็ดีหมดเลยนะครับที่ผมดูก็คือทุกคนก็แบบก็ก
็ดีครับไม่มีที่ไม่มีใครที่แบบดูแบบไม่ดีเลยใช่ครับแล้วมันแล้วแต่แบบโค้ชด้วยครับว่าแบบเขาจะเลือกใช้ใครทุกคนดีหมดเลยใช่จับแฮมิลตันนี่โอ้โหแฟนบอลนี่แบบคาดหวังสูงนะเพราะว่าปีที่แล้วเขาก็ดาวซันโบเล่นง่ายไหมเล่นกับแฮมิลตันก็ง่ายนะครับเขาก็แบบเขาก็ลูกหัวเขาร้อยเปอร์นะทีนี้เปิดมันเลยใช่ครับเปิดมันแล้วแต่ก็ต้องเปิดให้ดีนะไม่งั้นก็จะมีฟ้าโอเคถามถึงทีมชาติหน่อยดีกว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่พีคสุดครับน่าจะเป็นช่วงเวลาที่พีคสุดติดทีมชาติแล้วก็ผลงานดีด้วยถ้าพูดตามตรงจากกระแสที่แฟนบอลพูดกันแล้วก็นัดที่แฟนบอลพูดถึงชื่อสุพนันท์บุรีรัตน์มากที่สุดน่าจะเป็นนัดที่ศรีสะเกษไหมใช่ครับน่าจะใช่เติร์กในมุมของตัวเราเองนะเป็นไงบ้างกับหลังจากที่ติดทีมชาติมาก็แน่นอนครับว่าแบบก็รู้สึกดีใจแล้วภูมิใจที่แบบว่าคือแบบมันก็เป็นเหมือนเราก็อยากติดมานานแล้วเราก็เลยติดไปอะไรเงี้ยแล้วก็คือก็รู้สึกดีใจอะไรเงี้ยก็แบบอยากกลับไปติดอีกอะไรเงี้ยครับจำความรู้สึกที่ติดครั้งแรกได้ไหมทำไมคำถามเหมือนติดโควิดเลยวะไม่ถึงติดทีมชาตินะมันคนละฟิลครับอันนี้มันดีใจครับโควิดมันจะเสียใจนะแบบไม่น่าเป็นก็โหครั้งแรกก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันแบบว่ามันดีใจมากๆครับเพราะว่าเราก็แบบก็คือรอมานานอะไรเงี้ยครับก็แบบเหมือนแบบเฮ้ยได้ติดไปสักทีอะไรเงี้ยครับคุณพ่อน่าจะเป็นคนหนึ่งที่ไอ้นี่เหมือนกันเนาะน่าจะดีใจมากๆครับอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างตอนที่เราก็แบบ8ขวบให้เล่น12พาไป JMG ใช่ครับถัดมา20ปีอ่ะครับเขาก็เป็นคนเหมือนแบบเขี้ยวเข็นด้วยอะไรเงี้ยครับก็เหมือนพ่อได้พูดอะไรกับเซมั้ยก็ไม่ได้พูดอะไรครับแต่หมายถึงผมก็รู้แล้วครับว่าเขาก็ต้องดีใจอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่แบบเขี้ยวเข็นผมอะไรเงี้ยแล้วปลุกตีห้าครึ่งก็ไปวิ่งครับผมตอนเด็กก็จะให้วิ่งเยอะครับอะไรเงี้ยถามอีกเรื่องนึงก็คือในช่วงเวลาที่ติดทีมชาติอ่ะบันก็เอาจริงๆถ้านับตอนนี้เซฟติดลงเล่นทีมกับทีมชาติมากี่นัดละนับตอนนี้ครับก็น่าจะประมาณ4นัดครับมีแบบวางเป้าไว้ไหมจะติดสม่ำเสมอเป็นตัวหลักเป็นอะไรเงี้ยอ๋อก็มีครับแน่นอนครับว่าผมก็แบบอยากกลับไปแบบติดทีมชาติอีกอะไรเงี้ยก็แบบก็อยากลงเล่น11ผู้เล่นตัวจริงอะไรเงี้ยครับก็แบบก็จะพยายามให้ไปถึงตรงนั้นให้ได้อะไรเงี้ยครับก็ไม่เคยท้อครับก็พยายามอยู่ตลอดครับผมนะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นน่าจะมีคำถามชาวเน็ตเราได้ลงโพสต์ไหมลงไหมลองดูสิเอาจริงๆก็ลงโพสต์ไปเมื่อกี้คนขวาใส่รองเท้าคนขวาใส่รองเท้ารุ่นอะไรครับคำถามแบบโคตรดีเลยครับ ก่อนตัดสินใจมาท่าเรือมีช้อยอื่นในการให้เป็นตัวตัดสินใจไหมหรือมีท่าเรือเป็นช้อยเดียวก็มีนะครับแต่ว่าผมคิดว่าท่าเรือน่าจะเป็นช้อยที่แบบผมคิดว่าน่าจะดีที่สุดสำหรับตัวผมอะไรเงี้ยครับใช่ครับก็เลยเลือกมาที่ท่าเรือกี่ทีมครับได้ไหมก็แรกๆก็มีไม่ใช่ก็มีหลายทีมมากนะครับอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีเหมือนแบบท่าเรือเขาก็แบบจริงจังอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบก็อ่ะที่นี่แหละอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบสะดวกด้วยครับใช้เวลาตัดสินใจนานไหมครับพี่เซฟในการมาอยู่ที่นี่ไม่นานครับไม่นานเลยใช่ครับก็คือทุกอย่างมันก็แบบคิดว่ามันแบบมันก็องค์ประกอบอะไรเงี้ยมันก็ได้ครับก็ไม่นานก็มาเลยปึ้งหนึ่งก็จบเลยครับได้คุยกับมาดามแป้งไหมอะไรนะครับได้คุยกับมาดามแป้งไหมก็มีคุยแต่ว่าก็ไม่ได้แบบคุยอะไรเยอะครับใช่ครับก็เหมือนแบบบอกว่าอยากได้ครับก็ผมเราแบบอยากได้อะไรก็บอกแกหรือว่าไม่ใช่ครับแกก็อยากได้ครับใช่ก็เลยอ๋ออยากได้คือหมายถึงว่าผมก็อยากมาก็เนี่ยแหละครับก็มาเอาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวน่าจะให้เชฟได้ฝากอะไรถึงแฟนท่าเรือหน่อยแล้วกัน
ได้ครับผมซีซั่นนี้ครับก็อยากจะฝากเนื้อฝากตัวกับแฟนบอลท่าเรืออีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็เปิดซีซั่นคือเปิดซีซั่นก็จะใกล้มาถึงแล้วนะครับก็อยากให้แฟนบอลทุกคนนะครับเข้ามาให้กำลังใจพวกเราเยอะนะครับสำหรับแมตช์แรกแล้วก็พวกเราก็จะทำผลงานแบบให้พวกแฟนท่าเรือนะครับแฮปปี้ที่สุดครับผมก็ฤดูกาลนี้ก็พยายามทำให้แบบบรรลุเป้าหมายให้ได้ครับผมครับก็ขอบครับครับผมเพราะฉะนั้นตูท้อวันนี้นะครับก็ขอบคุณเซฟมากที่สละเวลานะแล้วก็ไม่รู้ว่าทำไมเราถึงต้องมาคุยกันไกลขนาดนี้ครับทามิ่งมันได้ครับทามิ่งมันได้อ๋อทามิ่งมันได้เพราะว่าเอาจริงๆคือนัดแรกของเซฟกับท่าเรือซึ่งวันนี้เรามาอยู่ที่หาดใหญ่สงขลากับทัวร์นาเมนต์ล่องใต้ครับก็มันก็น่าจะเป็นความรู้สึกใหม่ๆอ่ะแบบว่าเหมือนมารับน้องอ่ะแบบว่าลงเล่นนัดแรกบรรยากาศใหม่ๆแล้วก็ถามความรู้สึกกันหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นตูท้อใน EP นี้ก็คงได้รู้เรื่องแล้วก็ได้รู้จักสุพนันท์ในแบบที่หลายๆคนไม่เคยเห็นนะครับครับผมก็เอาเป็นว่าเดี๋ยว EP หน้าจะเป็นใครยังไงฝากติดตามแล้วก็เลื่อนมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเจอกันใน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับเซฟครับ